พบกับผมและรายการรู้เรื่องสื่อเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารคืออะไรไปชมพร้อมกันเลยครับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารที่มุ่งเน้นตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นการส่งเสริมในเรื่องการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเสมอภาคของประชาชนเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นหรือเป็นการขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเป็นการปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชนวันนี้ได้รู้ว่าสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารคืออะไรกันไปแล้วนะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ